ไม่ค่อยถูกชะตากับเด็กสักเท่าไหร่ขอโทษนะคะต้องไม่พร้อมที่จะแต่งงานแล้วก็ท้องในตอนนี้เราจะมาจดทะเบียนสมรสกันครับเด็กในท้องเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกของเขาผัวเก่าเหรอฉันยังไม่เคยมีผัวชีวิตแกจะเปลี่ยนแปลงเพราะเด็กเฮ้ยจะทำอะไรเหรอครับหมอเราต้องปิดเรื่องเด็กในท้องคุณให้เป็นความลับให้ได้มากที่สุดแกจะจีบคุณต้องจะช่วยคุณต้องรักเป็นผู้จัดการมรดกให้ลูกพี่ทีฉันแพ้ดอกไม้รสชาติของกะทิจางเกินไปรู้ขนาดนั้นเลยเหรอจมูกคนท้องอ่ะไวต่อกลิ่นมากเลยนะจะบอกให้ผู้หญิงท้องหลอกหลอนคุณได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ผู้หญิงท้องนะไม่ใช่ผีไม่ใช่เด็กในท้องไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่พี่